เทศบาลนครแม่สอดอำนวยความสะดวกในการจัดรายการยกขยง6โมงเช้าที่ตลาดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่บริเวณตลาดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกองถ่ายรายการยกขยง6โมงเช้าของบริษัท S&CM Podium จำกัดซึ่งจะนำไปออกอากาศทางไทยทีวี4ช่อง3โดยมีรูปแบบรายการเป็นรายการอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านร้านตลาดตามต่างจังหวัดต่างๆโดยในการลงพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งนี้ได้นำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดเพื่อนำเสนอไปสู่สายตาคนดูทั่วประเทศครับวันนี้นะครับพอดีท่านนายกเทิดเกียรติจินสอนันได้มอบให้ผมรองที่รู้จักที่คุณมาต้อนรับคณะของรายการที่ประยุกต์ของเช้านะครับร่วมกับสำนักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยท่านผอ.สุจิราปุถุมกนะครับและในส่วนของเทศกิจนะครับก็มาอำนวยความสะดวกในวันนี้ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ออกในช่อง3นะครับรายการที่ประยุกต์ของเช้าซึ่งมาในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของชาวเทศบาลนครแม่สอดในเรื่องของตลาดการค้านะครับซึ่งมีความหลากหลายในชาติพันธุ์นะครับซึ่งเรามองเห็นว่าตลาดไม่สอดนะครับที่มีสินค้าขายหลายประเภทนะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในการที่ขยโยของมุ้งเช้านะครับจะมาที่เทศบาลเราเนี่ยเพื่อที่จะมาเดินตลาดนะครับและช้อปปิ้งสินค้านะครับพร้อมกับนำสินค้าตรงนั้นเนี่ยนะครับให้เป็นสินค้าพื้นเมืองนะครับและนำมาประกอบอาหารในพื้นที่ของเราเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าของโรงงานพันท้ายนรสิงห์นะครับพอดีท่านได้ประสานกับประธานสภาหอการค้าท่านสมศักดิ์คาวิระนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้เห็นถึงว่าเทศบาลนครแม่สอดเองหรือว่าแม่สอดเองเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันหลายภาคส่วนและอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้โดยพันท้ายนรสิงห์เองเนี่ยก็ปกติก็มีสินค้าขายในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ท่านต้องการมาให้เห็นถึงว่าวิถีชีวิตของคนแม่สอดเนี่ยเป็นเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าการทำอาหารเนี่ยและมีเครื่องปรุงรสมาเป็นส่วนผสมเนี่ยว่าจะรณรงค์ค้าขายชาวแม่สอดเองหรือว่าฝั่งพม่าเองอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจของแม่สอดส่วนหนึ่งครับ